นะครับนี่คือจำนวนสาวศูนย์มีแค่นี้ใช่ไหมครับแน่นอนพิธีกรก็อยากรับนะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าสาวก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับเจ้าสาวก็เคยอยู่ณจุดนั้นแล้วตรงไหนที่จะได้รับดอกไม้นะครับแล้วขอเชิญเจ้าสาวนะครับคือปีที่แล้วนี่ไปงานแต่งเพื่อนบ่อยมากค่ะได้กุหลาบประมาณ3ช่อค่ะค่ะเพราะว่ารู้จุดโฟกัสค่ะอยู่ช่วงกลางๆอ่ะค่ะค่ะอาจจะเบี้ยวๆไปนิดนึงเพราะมีเจ้าบ่าวด้วยนะคะวันนี้ทราบแล้วปรับจุดด่วนนะคะตรงกลางนะคะรู้สึกว่ามีคนอยากได้มากนะครับก็จะส่งสัญญาณนะครับให้เจ้าสาวหันหลังเนาะหันหลังนะครับให้เจ้าสาวให้เจ้าบ่าวช่วยด้วยจะบอกว่าคล้องหลังนิดนึงนะคะนะครับข้างหลังพร้อมมากนะคะข้างล่างหันหลังด้วยไหมครับนะครับจะส่งสัญญาณนะครับ1 2ยังครับยังนะครับนะครับ1 2 3นี่นะครับยังอันนี้ยังรู้สึกว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคู่นี้ลีลามากนะครับลีลาเยอะลีลาเยอะจริงๆอะไรนะครับลีลาดีอ๋อลีลาดีเขาบอกว่าลีลาดีนะครับโอเคนับใหม่1 2สามลูกเล่นเขาเยอะใช่ครับลูกเล่นเยอะนะครับเขาบอกว่าอันนี้ครั้งสุดท้ายนะครับพร้อมนะครับข้างล่างขอเสียงข้างล่างเลยครับ1 2สามนะครับนะครับสามคนนะครับสามคนนะครับขอเชิญสาวโสดที่ได้ช่อดอกไม้ทั้งสามท่านนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับใครคนแรกดีคะรบกวนแจ้งชื่อนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่มีกับบ่าวสาวในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกสถานะด้วยนะคะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะชื่อป๊อปนะคะก็เป็นเพื่อนของทั้งคู่นะคะก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนทั้งสองนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะสถานะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะโสดแล้วมีแฟนนะครับมีแฟนยังครับอันนี้รู้กันนะครับค่ะชื่อคิติมาหลานกุลนะคะเป็นเพื่อนฝั่งเจ้าสาวค่ะ อยู่ด้วยกันสมัยเรียนนะคะเขาอยู่ขอนแก่นวิทย์เราอยู่แก่นนครค่ะก็ยินดีกับเพื่อนทั้งสองคนด้วยนะคะทั้งกิฟต์และต่อก็ขอให้มีลูกเร็วๆอยากเลี้ยงช่วยสถานะตอนนี้นะคะก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
อันนี้ของจริงนะครับของจริงเขายืนคุมอยู่ตรงนี้นะครับเนาะค่ะชื่อปอนะคะเป็นเพื่อนของกิ๊บนะคะก็อยากจะบอกกิ๊บว่าขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้าทะเลาะกันก็ขอให้นับ1ถึง10นับ10ถึง100นับ100ถึง 1,000 นับ 1,000 ถึง 10,000 ไปเรื่อยๆเลยนะคะสถานะตอนนี้ก็ยังโสดค่ะนะครับอันนี้ก็สถานะโสดนะครับหนุ่มๆคนไหนโสดก็มองถือไว้นะครับเพราะว่าจะถือได้ช่อดอกไม้แล้วนะครับเดี๋ยวถือจะเอาช่อดอกไม้ไปให้ท่านนะครับอันนี้ก็คือเป็น3ท่านนะครับที่รับช่อดอกไม้ขอให้ทั้ง3ท่านนะครับมีโอกาสแล้วก็โชคดีในงานวิวาห์ครั้งต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านด้วยครับ